คือเพชรอะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทะเบียนเพชรไม่รู้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าคำถามถัดไปนะคะเป็นคำถามที่เพชรได้บ่อยมากอย่างน้อยเนี่ยเดือนละครั้งเลยเพชรจะแชร์ประสบการณ์ของเพชรในการสอบแพทจีนเนาะย้อนกลับไปประมาณ5ปีก่อนเพิ่มขึ้นวันละ30คำวันแรก30คำวันที่2 60วันที่3 90ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพชรแซ่ทุกคนคะคลิปนี้นะคะเพชรจะมาเปิดตำหนักตอบคำถามใน DM คือคลิปนี้นะคะมันมาจากนี่ค่ะเพชรจะโชว์สิ่งนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะ99 request นะคะ มีคน DM มาหาเพชรเยอะมากคนที่ DM มาหาเพชรส่วนใหญ่นะคะก็จะมาปรึกษาเรื่องภาษาจีนเมืองจีนเรียนต่อทุนจุฬาเยอะมากทุกคนอันไหนที่แบบตอบได้สั้นๆง่ายๆจะตอบไหวทุกคนแต่อันไหนที่มันต้องอาศัยการพิมพ์ที่ยาวต้องอาศัยการอธิบายอ่ะมันก็จะมีการตอบคลิปมีการตอบในใจเพราะว่ามันไม่มีเวลามานั่งพิมพ์ตอบยาวๆหลายๆคนแล้วทุกคนมันก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาค่ะเพชรจะมาตอบคำถามทุกอย่างในคลิปนี้จริงๆก็ไม่ทุก DM นะคะคัดมาอันไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนฟังคนอื่นๆด้วยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะพี่เพชรคะหนูอยากถามพี่เพชรนิดนึงค่ะตอนพี่เพชรไปแลกเปลี่ยนที่จีนนี่นั่งเครื่องกี่ชั่วโมงคะแล้วต้องมีลงเปลี่ยนเครื่องไหมคะหรือว่าจากไทยยาวถึงจีนเลยคะพี่เพชรคะหนูมีอีกคำถามนิดนึงค่ะตอนที่ขอทุนนี่เราต้องมีใบตรวจสุขภาพตอนจะส่งขอทุนหรือว่าค่อยไปตรวจตอนได้ทุนแล้วหรอคะคำถามที่น้องถามว่าไปแลกเปลี่ยนที่จีนเนี่ยนั่งเครื่องประมาณกี่ชั่วโมงอันนี้มันก็แล้วแต่เมืองแล้วแต่มณฑลที่เราจะไปเลยนะคะอย่างพี่เพชรเคยไปฮาร์บินที่เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือเหนือพี่เพชรต้องแบบนั่งแบบข้ามวันเลยนะต้องไปต่อเครื่องแต่ครั้งล่าสุดที่ไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยใช่ปีที่แล้วปะวะที่ตอนอยู่ฝูเจี้ยนเนี่ยมันอยู่ทางใต้มันจะอยู่แบบใกล้กับไทยขึ้นมานิดนึงนั่งเครื่องแบบประมาณ 3-4 ชั่วโมงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคือมันไม่ข้ามวันแล้วแต่ความใกล้ความไกลของเมืองที่เราจะไปด้วยอีกคำถามนึงก็คือเปลี่ยนเครื่องหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูที่สายการบินอีกทีนะที่เพชรไปฝูเจี้ยนอันเนี้ยใช่ไหมคะมันก็จะมีสายการบินหลายที่เลยนะคะที่จะต้องไปเปลี่ยนเครื่องแต่ที่เพชรจองไปเนี่ยเสียเหมือนแอร์ไลน์นะคะอันนี้เขามีบินตรงไปถึงที่ฝูโจเลยนะคะก็คือต้องดูกันอีกทีแหละว่าน้องๆเนี่ยไปเรียนที่เมืองไหนแล้วก็ต้องไปดูสายการบินกันอีกทีโอเคคำถามถัดไปนะคะก็คือจะต้องมีใบสุขภาพตอนจะส่งขอทุนหรือว่าค่อยไปตรวจตอนได้ทุนแล้วหรอคะคือจริงๆเนี่ยเขา require ในใบสมัครเลยนะคะว่าจะต้องมีใบตรวจสุขภาพว่าเราโอเคที่จะไปอยู่ต่างประเทศได้ไม่ได้มีอะไรที่จะไปแบบแพร่เชื้อให้เขาหรือว่าจะไปเกิดเหตุอะไรอย่างนั้นนะคะเราต้องมีใบสุขภาพอยู่แล้วซึ่งมันไม่จบแค่นั้นค่ะตอนที่เพชรไปนะจากประสบการณ์ของเพชรเนาะไปถึงที่เมืองจีนอ่ะก็จะต้องไปตรวจสุขภาพที่จีนอีกทีเท่ากับว่ายังไงแล้วเราก็ต้องตรวจสุขภาพ2ครั้งเตรียมตังค์ไว้เลยนะคะคำถามถัดไปนะคะคำถามนี้ก็น่าสนใจน้องอยากเรียนอักษรค่ะแต่ลังเลระหว่างมหาลัยไทยกับจีนคือเรียนที่ไทยแล้วกลัวได้จีนน้อยค่ะที่บอกแบบนี้เพราะว่าน้องแอบสอบ HSK 6เกือบได้เต็มเลยแต่ก็กลัวสอบเข้าจุฬาไม่ติดค่ะแล้วถ้าต่อที่จีนกลัวหางานที่ไทยยากค่ะรบกวนหน่อยนะคะอันนี้นะพี่เพชรเคยทำคลิปเปรียบเทียบระหว่างมหาลัยไทยกับได้ทุนไปเรียนต่อที่จีนแล้วเนาะที่คลิปนี้นะคะยังไงไปฟังดูได้เนาะเพชรก็จะแบบเปรียบเทียบว่ามันดีเสียยังไงบ้างก็ลองไปฟังกันดูนะถ้าถามว่าน้องเนี่ยสอบเข้าจุฬาได้หรือเปล่าเรารู้สึกว่าน้องอาจจะเข้าจุฬาได้เพราะน้องแบบสอบ HSK 6ได้เกือบเต็มอะแพทที่จะยื่นเข้าจุฬามันใช้แค่ประมาณแบบ HSK 4ถึง5นิดๆซึ่งได้6เนี่ยมันก็มีโอกาสสูงเลยเนาะอันนี้ดูแค่ภาษาจีนนะไม่ได้รวมถึงคะแนนพวกวิชาอังกฤษสังคมไทยอื่นๆอีกที่จะต้องไปคำนวณว่าจะติดจุฬาหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าแบบอยู่ที่ไทยเนี่ยได้ใช้ภาษาจีนน้อยหรือเปล่าก็คือจริงอยู่ที่ไทยเนี่ยได้ใช้ภาษาจีนน้อยมากถึงแม้จะอยู่ในเอกจีนก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยจะเหมือนแบบเรียนทฤษฎีอะไม่ได้เรียนทักษะการนำไปใช้จริงเพชรเนี่ยเลยรู้สึกว่าน้องๆคนไหนที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะไปที่มหาลัยไทยหรือจีนดีอะดูที่จุดหมายปลายทางของเราอะว่าเรามองเห็นตัวเองในอนาคตเป็นยังไงเราอยากทำงานที่ไหนที่ไทยหรือที่จีนเราให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันระหว่างการไปเมืองจีนเราได้ประสบการณ์หรือว่าแบบอยากจะทำงานที่ไทยเพื่อที่จะได้คอนเน็กชันกับคนไทยหรือมองว่าชื่อมหาลัยมันเป็นสิ่งสำคัญกับเรามันจะต้องเอาอะไรหลายๆอย่างมาคิดประกอบกันอะเนาะเราน้องพิมพ์บอกมาด้วยเนาะว่าถ้าต่อที่จีนเนี่ยกลัวหางานที่ไทยยากอันเนี้ยก็ต้องดูกันอีกทีแหละว่าอาชีพหรือว่างานที่น้องอยากทำอ่ะมันเป็นงานฟิลไหนถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำงานที่ไทยเกี่ยวกับภาษาจีนเรารู้สึกว่าการเรียนจบมาจากที่จีนเนี่ยมันยิ่งเป็นโปรไฟล์ที่ซัพพอร์ตเราด้วยซ้ำอ่ะว่าแบบคุณจบจากจีนคุณต้องพูดภาษาจีนได้แน่เลยอันเนี้ยเขายิ่งอยากจะคว้าคุณไว้มากกว่าฟังแล้วงงกันไหมโอเคมาที่คำถามถัดไปนะคะสวัสดีค่ะพี่เพชรพอดีหนูอยากสอบ HSK 4ให้ผ่านค่ะแต่มีเวลาเตรียมตัวอีกแค่เดือนกว่าๆหนูทำยังไงดีคะท่องสอบทุกวันแล้วก็ทำข้อสอบเลยดีไหมคะแล้วไม่ได้ไวยากรณ์ตัวไหนค่อยหาเพิ่มเติมดูมีวิธีรับแนะนำไหมคะถ้าสมมติว่าเรามีพื้นฐานน้อยมาก HSK 4ภายใน1เดือนมันก็อาจจะหนักหนาสากันจริ
จริงแต่ถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยมีพื้นฐานมาระดับเยอะแล้วอะแค่แบบเฮ้ยนิดๆหน่อยๆเพิ่มตรงนี้ใส่ตรงนั้น1เดือนเนี่ยมันก็โอเคมันก็ไปได้นะเพชรจะแชร์ประสบการณ์ของเพชรในการสอบแพทจีนเนาะย้อนกลับไปประมาณ5ปีก่อนแก่แล้วถึง5ปีเนี่ยทุกคนก็จะรู้ถึงความโหดเหี้ยมของแพทจีนในระดับหนึ่งคือเพชรอะมีความรู้อยู่แค่ในห้องเรียนที่เรียนมาตลอดม.4 ม.5 ม.6แล้วเพชรอะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการอ่านแพทจีนแบบเต็มที่นะแบบให้เวลากับเขาทั้งวันน่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ทำได้คือจริงๆอาจจะพูดว่า2เดือนก็มันก็ไม่ใช่2เดือนซะที่เดียวอ่ะเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นช่วงเปิดเทอมใช่ไหมคะเพชรก็จะทำข้อสอบเก่าแล้วก็จดคำศัพท์มาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบจริงจังอ่ะพอ2เดือนตรงนี้ใช่ไหมเพชรก็จะใช้วิธีแบบจำคำศัพท์เพิ่มขึ้นวันละ30คำวันแรก30คำวันที่2 60วันที่3 90คือท่องจากคำศัพท์ที่เราลอกออกมาจดออกมาหลังจากนั้นเพชรก็จะแบบไปดูในข้อสอบเก่าทำไมข้อนี้ฉันถึงผิดวะทำไมข้อนี้ถึงตอบอย่างนั้นวะหาคำตอบไวยากรณ์คือยังไงแล้วก็จดลงสมุดแต่ว่าอันนี้มันเป็นการสอบแพทจีนการเอาไปสอบ HSKC เนี่ยมันก็สามารถเอาไปอะแดปต์ได้เหมือนกันนะเรารู้สึกว่าหลักๆเลยในการทำข้อสอบ HSKC อ่ะคือการจำคำศัพท์ให้ได้ เพราะว่าถ้าไม่รู้คำศัพท์มันก็แปลไม่ออกใช่ไหมวิธีการท่องศัพท์ของเพชรก็คือเพชรจะรอบแรกจะอ่านพินอินอ่านคำแปลไปก่อนพอรอบที่2เริ่มปิดพินอินดูแค่ตัวจีนแล้วเราก็จะต้องพูดคำแปลได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาลองดูในข้อสอบอีกว่ามันจะมีพาร์ทไหนที่เรายังไม่แม่นอย่างใน HSK4 มันจะมีพาร์ทเรียงประโยคใช่ไหมอันเนี้ยก็จะแนะนำว่าไปดูคำเชื่อมเราก็จะรู้ว่าอันไหนมาก่อน1อันไหนมาก่อน2อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะท่องศัพท์เยอะๆท่องศัพท์บ่อยช่วยน้องเลยอ่ะคำถามถัดไปนะคะเป็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับภาษาจีนแล้วนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับการทำจมูกต้องรอกี่เดือนหลังทำจมูกถึงใส่แว่นได้คะคุณหมอบอกเพชรนะคะว่าขอประมาณ1เดือนแต่ของเพชรทนไม่ได้จริงๆคือเพชรสายตาสั้นมากค่ะสั้นมากแบบไม่ใส่แว่นคือมองอะไรไม่เห็นเลยก็แบบ2อาทิตย์ก็ใส่แล้วแต่ว่าก็ใส่แบบระวังอ่ะทุกคนพี่คนสวยค่ะถ้าพี่ตอบหนูจะอ่านหนังสือแบบไม่ขี้เกียจอาทิตย์นึงเฮ้ยพี่ตอบผ่านคลิปนี้แล้วนะน้องต้องไม่ขี้เกียจแล้วปะถ้าเราไปแลกเปลี่ยนมาแล้วมีเกียจแค่4เทอม5กับ6เราจะเข้าอักษรจุฬาได้ไหมอะคะเนี่ยจะบอกว่ามีคนอะถามคำถามเกี่ยวกับอักษรจุฬาแบบเยอะแยะมากมายทุกคนคือจะบอกว่าเพชรอะเป็นเพียงแค่นิสิตคนนึงที่สอบเข้าแล้วก็เรียนอยู่ในคณะอักษรศาสตร์คือเพชรอะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทะเบียนเพชรไม่รู้ทุกอย่างเข้าใจปะคือฉันไม่รู้ฉันเป็นแค่นักเรียนมันก็เลยทำให้แบบอาจจะไม่ได้ตอบน้องๆไปเนาะแต่อันนี้นะจากที่เราอ่านอะเรารู้สึกว่าน้องอะน่าจะไปแลกเปลี่ยนมาตอนม.4ใช่ไหมทำให้พาสไปม.5 ม.6แสดงว่าเราอะน่าจะเอาเกรดจากตอนที่ไปแลกเปลี่ยนเนี่ยมาคิดได้หรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนพี่เนี่ยเขาก็ไปแลกเปลี่ยนมาเหมือนกันแล้วก็เหมือนพาสไปม.5 ม.6เลยแล้วก็เอาคะแนนแบบที่ได้จากเมืองจีนเนี่ยมาใช้ตรงนี้ได้เพราะว่ามันก็ได้หรือเปล่าถัดไปนะคะคำถามนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับภาษาจีนอีกแล้วพี่เพชรคะถามหน่อยได้ไหมพี่ใช้กล้องอะไรถ่ายอังงับสีสวยมากๆเลยใช้กล้อง Sony ZV-1 นะคะที่กำลังอัดอยู่ตอนนี้ yeah. พี่เพชรคะคือหนูเป็น FC ติดตามพี่มาจาก YouTube ค่ะคือหนูรบกวนสอบถามเรื่องการขอทุนไปจีนหน่อยได้ไหมคะว่าต้องทำยังไงบ้างต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนคะพี่ขอทุนคงซื้อต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนคะเคยทำคลิปไปแล้วนะคะอธิบายหมดแล้วขึ้นค่ะตรงนี้นะคะไปฟังกันได้นะคะแต่มันอาจจะอธิบายแบบยืดยาวเกินไปเดี๋ยวยังไงถ้าหลายๆคนอยากดูเพชรก็จะมาทำคลิปใหม่ที่แบบสรุปจากคลิปนั้นละกันคอมเมนต์บอกหน่อยแต่ว่าคลิปนั้นอะอธิบายละเอียดมากเลยนะคำถามถัดไปนะคะจุฬามีงานรับปริญญาวันไหนคะพี่เพชรตอบยากมากไม่แน่นอนจริงๆคำตอบไม่แน่นอนแต่ประกาศล่าสุดที่ออกมานะคะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่7-8 ตุลาคม 2564ซึ่งก็ต้องดูสถานการณ์โควิดอีกอะค่ะว่าแบบมันจะจัดได้อยู่หรือเปล่ารับปริญญาเพชรถ้าโควิดไปแล้วหมดแล้วมาได้นะคะเรียนเชิญนะคะ คำถามถัดไปนะคะเป็นคำถามที่เพชรได้บ่อยมากอย่างน้อยเนี่ยเดือนละครั้งเลยพี่เพชรคะช่วยสแกน WeChat ให้หนูหน่อยได้ไหมคะคือจะบอกว่าพี่เพชรสแกนจนมันเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วเต็มอีก แกจริงๆเมื่อก่อนอะก็ช่วยสแกนให้ได้แต่ว่าตอนนี้มันเต็มแล้วจริงๆมันสแกนไม่ไหวแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากจะส่ง DM มาให้สแกนคิดว่าน่าจะเป็นคนอื่นดีกว่านะคะอยากช่วยแต่ว่ามันไม่ได้แล้วจริงๆคำถามถัดไปนะคะการสอบ HSK เนี่ยสามารถสอบได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะพอดีหนูว่าปีหน้าหนูจะไปสอบอะค่ะสอบได้ทุกอายุนะคะอายุเท่าไหร่ก็ไปสอบได้นะคะ
อันนี้เซิร์ช Google ก็มีคำตอบนะคะเพราะพี่เพชรก็ไปเซิร์ช Google มาแล้วทุกคนเพชรอ่ะจะแนะนำทริคในการ DM มาถามยูทูบเบอร์หรือ whoever ที่แบบเขาน่าจะได้รับข้อความเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้คือสำหรับเพชรนะไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะเวลาเราจะ DM ไปถามอะไรนะคะเราพิมพ์คำถามไปเลยนะคะไม่ต้องพิมพ์ว่าพี่เพชรคะขอปรึกษาเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะพี่เพชรคะขอสอบถามหน่อยได้ไหมคะอย่างเงี้ยเราไม่มีเวลาไปกดตอบแบบว่าได้ค่ะอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราตอบกลับไปแล้วข้อความของคนที่ทักมามันจะถูกไปอยู่อีกหน้าหนึ่งอะแล้วถ้าแบบมีคนตอบมาอีกอะมันก็จะถูกดันอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะถามอะไรอะพิมพ์ถามเข้ามาเลยแล้วเวลาถามเข้ามาพยายามถามแบบอ่านแล้วเข้าใจว่าฉันกำลังถามอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามีหลายคำถามเลยเนาะที่เพชรอ่านแล้วแบบเอ๊ะสรุปถามอะไรอยู่อะงงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคคลิปนี้ก็มาประมาณนี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าตอบคำถามช่วยน้องๆได้หรือเปล่าอยากปรึกษาอะไรก็ลอง DM กันมาก่อนได้นะคะคำถามไหนที่น่าสนใจเอามาถ่ายคลิปอีกเดี๋ยวเพชรก็จะมาทำเป็นคลิปแบบนี้อีกนะคะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่เข้ามาฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย